วันหนึ่งเด็กหนุ่มน้อยตามพ่อไปนาซอกเก็บปูป่าห้อยซอยกันแขมบ้านบังเอิญผ่านไปพ่อเหินหังนกกระจอกพ่อเลยบอกแกลูกสายน้อยแหงตนพ่อก็เอามือซีหังนกปลายตานข้ามตบุตรสายตนย่างไปทางเว้าบึงแม่นกก็มีเหินยาวคือคนขักแน่เฮ็ดหังแกลูกน้อยเสาสนแดดสนความอดทนนกนั้นเนื้อกลัวคนเหาเพียนคาบเอาหญ้าขาสอดสานลายเส้นสานให้เป็นหังน้อยสวยงามอบอุ่นมีบอนตูมลูกน้อยนอนสนอุ่นใจคนเฮาเกิดมาใดมีอยู่ซ่องมีอีกทางซ่องตีนยางดินเดินได้ควรมีใจขั้นสู้การงานทุกสิ่งอย่างแม่นแต่นกน้อยๆมันยังสร้างก่อหังทันเด้